ติดตั้งตัวกลมไปสตูดิโอเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับคือตัวนี้นะครับราคา699บาทนะครับสำหรับใครที่อยากดูในส่วนของรูปภาพประกอบก็ดูในช่องช็อปเพลินของเราได้นะครับที่ปักหมุดในหน้าช่องอันบล็อกยูทูบของเรานะครับในส่วนของช่องอันบล็อกยูทูบเราจะมาแนะนำในส่วนของการใช้งานสำหรับวิธีการนะครับก็ติดตั้งเหมือนกับตัวอุปกรณ์ทั่วไปนะครับของตัวเรามีลิงก์นะครับแอปตัวนี้นะครับแต่จุดประสงค์เราก็คือในส่วนของการใช้งานตัว MacBook Pro M1 กับตัวแอปเรามีลิงก์ในการควบคุมสมาร์ทโฮมนะครับก่อนหน้านี้เราเคยแนะนำในส่วนของตัวมีโฮมไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นเรียลมีลิงก์นะครับสมาร์ทโฮมของเรียลมีนะครับนี่ครับก็คือตัวอุปกรณ์ที่เราแอดเข้าไปนะครับวิธีการเพิ่มนะครับให้กดบวกแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการนะครับนี่ครับสองตัวนี้คือตัวที่เราเลือกแล้วนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับแต่สำหรับคลิปนี้เราแนะนำในส่วนของการใช้งานในส่วนของหลอดไฟนะครับตัวนี้เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเรากดสวิตช์นะครับเห็นว่าไฟในห้องปิดแล้วนะครับกดเปิดนะครับนี่ครับไฟก็เปิดเราเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับกดเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตามเมาส์นะครับนี่ครับก็คือเราสามารถลากแล้วก็เปลี่ยนสีได้ตามต้องการนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของแสงสีขาวนะครับตัวนี้นะครับตามเมาส์ที่ชี้นะครับพอเริ่มจุดไหนครับหลอดไฟก็จะเปลี่ยนความสว่างและแสงไปจุดนั้นนะครับแล้วก็ปรับความสว่างตัวนี้นะครับนี่ครับสว่าง 100% หรือว่าสว่างสุดต่ำสุดเท่านี้นะครับสูงสุดเท่านี้นะครับเราสามารถควบคุมการจับเวลาได้นะครับเช่นตัวจับเวลาเราต้องการที่จะกำหนดเองก็ได้นะครับว่ากี่นาทีนะครับให้หลอดไฟดับนะครับครับ1นาทีนะครับจากนั้นกดยืนยันนะครับ1นาทีครับเราดูนะว่าหลอดไฟตัวนี้จะดับหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรในการใช้งานนะครับการติดตั้งก็ติดตั้งไม่ยากนะครับมีขั้นตอนรายละเอียดบอกในตัวแอปเวลาเราจะทำการติดตั้งนะครับไม่ต้องอ่านคู่มือก็ทำได้นะครับแค่โหลดตัวแอปแล้วมีลิงก์แล้วก็ทำการเชื่อมต่อง่ายๆนะครับหรือหากใครเชื่อมต่อไม่ได้ก็สอบถามใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวรอดูนะว่า1นาทีตัวหลอดไฟจะดับหรือเปล่านะครับเราตั้งไว้แล้วนะครับแต่ระหว่างนี้นะครับตัวนี้สามารถซิงกับเพลงได้นะครับนี่ครับหากเราเปิดเพลงอยู่นะครับอย่างเช่นตัวสมาร์ทสปีกเกอร์ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะให้ตัวหลอดไฟเล่นเป็นแสงตามจังหวะของดนตรีได้ครับคือตัวนี้นะครับนี่ครับนะครับตัวนี้ไฟดับไปแล้วครับเนื่องจาก1นาทีที่เราตั้งไว้นะครับนี่ครับเราสามารถใช้ Google Assistant ได้นะครับโอเค Google เปิดไฟห้องทำงานนี่ครับเราก็สามารถใช้ Google Assistant สั่งงานได้นะครับโอเค Google โอเค Google ปิดไฟห้องทำงานนี่ครับก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับโอเค Google เปิดไฟห้องทำงานนะครับนอกจากนี้เราสามารถสั่งเปลี่ยนสีนะครับโอเค Google โอเค Google โอเค Google เปลี่ยนสีไฟห้องทำงานเป็นสีน้ำเงินโอเค Google เปลี่ยนไฟห้องทำงานเป็นสีน้ำเงินแต่บางครั้งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เสียงนะครับโอเค Google เปิดไฟห้องทำงานโอเค Google เปลี่ยนไฟห้องทำงานเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เปลี่ยนสีให้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับแต่เราต้องออกเสียงให้ชัดว่าอยู่ในระยะที่พอเหมาะพอดีสำหรับการใช้กำลังเสียงเรียก Google Assistant นะครับโอเค Google เพิ่มแสงไฟห้องทำงานขึ้น 50%
โอเค Google โอเค Google เพิ่มระดับแสงไฟห้องทำงานเป็น 100% ครับบางครั้งคำสั่งเสียงการควบคุมคำสั่งก็อาจจะมีความแตกต่างแล้วก็อาจจะยังไม่ทำงานได้สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะเราใช้คำสั่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้ครับแต่อย่างไรก็จะมีคำแนะนำในส่วนของ Google Assistant ให้เราตั้งค่านะครับในส่วนของสถานการณ์สมมติหรือว่ารูปแบบของแสงไฟนะครับนะครับหอโยนการอ่านหนังสือนะครับเสียงปอนกลายนะครับการทำงานนะครับเห็นว่าสีเปลี่ยนไปนะมีสีสันนะครับสดใสนะครับพิศวงนะครับก็คือการสลับสีนะครับนะครับก็ถือว่าสะดวกสำหรับการใช้งานนะครับโอเค Google เพิ่มความสว่างหลอดไฟไปที่ 50%โอเค Google โอเค Google โอเค Google เพิ่มความสว่างไฟห้องทำงานไปที่ 80% นะครับก็อาจจะมีบางคำสั่งที่เราใช้คำสั่งไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะยังไม่เรียนรู้เต็มที่สำหรับตัว Assistant นะครับก็อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างในการควบคุมแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานโอเคแล้วก็สะดวกสำหรับการใช้งานสำหรับสมาร์ทโฮมตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากมีอะไรเพิ่มเติมก็จะทำคลิปแนะนำการใช้งานเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับ